วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Tip รายการที่จะพาทุกท่านไปล้วงทุกความลับในการมีสุขภาพที่ดีครับคุณผู้ชมครับในสภาวะปัจจุบันที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่นี้มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่ออกมาเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็รักษาโควิด-19 นั่นเองครับโดยเฉพาะในเมืองไทยได้มีการวิจัยกระชายขาวและฟ้าทลายโจรว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็รักษาโควิด-19 แต่แท้ที่จริงแล้วจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็รักษาจริงหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับฟ้าทลายโจรกระชายขาวสมุนไพรต้านโควิด-19 จริงหรือไม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการวิจัยและค้นคว้าเพื่อเสาะหายาและวัคซีนที่จะช่วยยับยั้งและรักษาโรคโควิด-19 รวมไปถึงการวิจัยฟ้าทลายโจรและกระชายขาวสมุนไพรใกล้ตัวคนไทยปัจจุบันการระบาดก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยและยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโควิด-19 ระลอกใหม่สามารถติดต่อกันง่ายขึ้นไม่แสดงอาการและเสียชีวิตเร็วทำให้ประชาชนตื่นตัวที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นฟ้าทลายโจรสมุนไพรรสขมมีสรรพคุณในการรักษาอาการไข้ไอท้องเสียมาช้านานต่อมาค้นพบสารสำคัญในใบมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียช่วยรักษาอาการไอเจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัดมีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ฟ้าทลายโจรไม่สามารถป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้หรือไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้นั่นเองแต่เพียงสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้และรักษาอาการเบื้องต้นได้เท่านั้นถึงฟ้าทลายโจรสรรพคุณมากมายแต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้อาการไม่พึงประสงค์ได้แก่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนเพลียเวียนศีรษะลมพิษและเลือดกำเดาไหลเมื่อใช้ในขนาดสูงหรือติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน3เดือนอาจทำให้เกิดอาการต่อมน้ำเหลืองโตอาการแพ้รุนแรงและการทำงานของตับแย่ลงหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรงได้หากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน3วันแล้วไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และไปพบแพทย์ทันทีสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรเนื่องจากมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าน้ำต้มฟ้าทลายโจรมีผลทำให้หนูแท้งได้การกินฟ้าทลายโจรรักษาโรคนานๆติดต่อกันหลายปีอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้เช่นมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแขนขาไม่มีแรงได้กระชายขาวสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่มีงานวิจัยออกมาว่าช่วยออกฤทธิ์ต้านไวรัสเช่นกันกับฟ้าทลายโจรจากผลการศึกษาวิจัยพบว่ากระชายขาวมีสารสำคัญได้แก่แพนทูรทิน A และพินูสโตบินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบฤทธิ์ช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองแล้วยังพบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราอีกด้วยปัจจุบันกระชายขาวยังได้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แต่เบื้องต้นมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับฟ้าทลายโจรที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้แต่ไม่สามารถป้องกันโควิดได้เช่นกันทั้งนี้ยังไม่สามารถออกแบบกระชายให้สะดวกต่อการรับประทานในระดับยาที่สูงพอในการต้านไวรัสได้เพราะต้องใช้กระชายขาวครึ่งกิโลถึงจะทำให้การรับประทานต่อครั้งมีฤทธิ์ไปต้านไวรัสได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคต่อไปโดยการหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและทำการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยได้และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรและก็กระชายขาวที่ทางรายการของเรานำมาฝากกันนั่นเองครับซึ่งฤทธิ์ของกระชายขาวและก็ฟ้าทลายโจรนะครับมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและรักษาอาการข้างเคียงที่มากับโควิด-19 นั่นก็คือไข้หวัดไอจามนะครับแต่ไม่สามารถรักษาโควิด-19 ให้หายขาดได้นั่นเองครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานนั่นเองครับนั่นก็คือภาวะปวดกระดูกส่วนล่างนั่นเองนะครับซึ่งโรคนี้มันจะมีความรุนแรงยังไงสามารถลุกลามเป็นโรคอะไรอย่างอื่นได้หรือเปล่าวันนี้มาไขข้อสงสัยกับคุณหมอพิชิตเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการปวดกระดูกสันหลังส่วนล่างหน่อยครับว่ามันเป็นภาวะอาการยังไงบ้างครับคุณหมอครับในส่วนของการปวดบริเวณหลังส่วนล่างเนี่ยนะครับก็คือท่านิยามของมันก็คือการปวดตั้งแต่บริเวณใต้ชายโครงบริเวณแกนกลางนะครับลงมาจนถึงบริเวณบั้นท้ายนะครับที่อยู่ในบริเวณตรงกลางหรือว่าข้างๆลงไปนะครับในส่วนของการปวดหลังส่วนล่างก็จะมีการแบ่งตามระยะเวลาอย่างเช่นถ้าเราปวดแบบฉับพลันนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งนะครับในการนิยามแล้วก็อีกอันหนึ่งคือในกรณีที่ปวดมากกว่า3เดือนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการปวดแบบเรื้อรังนะครับครับอันนี้คือนิยามของคำว่าปวดหลังส่วนล่างนะครับครับแล้วสาเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอหลักๆเลยนะครับเรื่องของเอ็นและก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักของเขาเรียกว่าแทบจะ 70-80% ของโรคนี้เกิดจากปัญหาอันนี้เลยนะครับครับในส่วนของหมอรองกระดูกนะครับที่เรามักจะพูดกันว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทครับอันนี้เนี่ยอาการมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวบริเวณในกลุ่มของคนที่มีอายุที่เยอะๆหน่อยนะครับก็จะมีการเสื่อมของตัวข้อต่อบริเวณหลังก็จะนำมาสู่เรื่องของอาการปวดหลังส่วนล่างได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ในสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องระวังแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับก็คือพวกกลุ่มของเนื้องอกหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อในบริเวณโครงกระดูกสันหลังพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดหลังส่วนล่างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็คือจากการซักประวัติตรวจร่างกายและการดูอื่นๆเนี่ยจะแยกกันออกไปได้นะครับครับในด้านของการปวดหลังส่วนล่างครับคุณหมอสามารถเกิดร่วมกับอาการอย่างอื่นได้ไหมครับอาการปวดหลังส่วนล่างเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะมีตั้งแต่ปวดเล้าลงขาที่เรามักจะเจอกันคราวนี้มันก็จะดูว่าปวดอยู่ตลอดไหมหรือว่าปวดเป็นครั้งคราวนะครับบางคนอาจจะมีอาการชาแต่ว่าที่เขาเรียกว่าเป็นตัวสำคัญเลยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการอ่อนแรงของตัวบริเวณขาข้อเท้านะครับหรือว่าเรื่องของการขับถ่ายนะครับคือเมื่อไหร่ที่เรากั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ขมิบท้นไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับที่เราต้องเริ่มระวังครับแล้วการตรวจจะมีวิธีการตรวจรักษายังไงบ้างครับครับผมก็ในส่วนของตัวปวดหลังส่วนล่างเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราจะซักประวัติกันก่อนนะครับจะดูไทมิ่งของมันนะครับหลังจากนั้นเราจะพยายามถามถึงเรื่องประวัติปัจจัยอื่นๆปัจจัยเสี่ยงกิจกรรมที่ทำหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับว่าเอ๊ะมันอะไรเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะครับโดยประกอบกับอายุของคนไข้นะครับแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับก็จะมีการตรวจดูจุดที่เจ็บนะครับลักษณะการเจ็บการชาหรือว่าการล้าไปตรงไหนนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเทสบริเวณการทำงานของขาที่เราต้องตรวจการทำงานของขาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อมีการยืดของขาเนี่ยเส้นประสาทบางจุดในตัวไขสันหลังมันจะมีการยืดออกนะครับหากมีความผิดปกติมันก็จะทำให้เราได้รู้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นการส่งวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์นะครับแต่ว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าคนไข้มาหาหมอที่โรงพยาบาลจะรู้เลยว่าหมอไม่ได้ส่งทุกคนทุกเคสนะครับเพราะว่าเราจะใช้เรื่องของการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นหลักนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่สงสัยจริงๆบางจุดเนี่ยหมอถึงจะส่งเอ็กซเรย์นะครับก็เอ็กซเรย์เนี่ยหมอก็จะดูตั้งแต่เรื่องระยะห่างของตัวหมอรองกระดูกตัวกระดูกนะครับตัวข้อต่อบริเวณหลังแล้วก็ดูเรื่องของความคดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่หมอต้องดูนะครับส่วนถ้าเกิดในกรณีที่คนไข้มีเรื่องของพวกกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้หรืออะไรพวกนี้เราอาจจะมีการส่งตรวจที่มากขึ้นไปกว่านั้นและในด้านของการป้องกันครับคุณหมอจะสามารถป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างครับครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าโรคนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากการเจอนะครับในเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มสำหรับกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยนะครับ70-80% มันก็คือมาจากตัวกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เอ็นรอบๆนะครับมีการอักเสบเกิดขึ้นที่หมออยากให้
คนกลุ่มนี้ปฏิบัติตัวก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าการยืดหยุ่นเนี่ยของกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการใช้ท่าเอาเข่าเนี่ยชิดอกนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีอย่างน้อยแล้วก็ทำจำนวนครั้งนี้แล้วแต่เราไหวนะครับในส่วนของตัวเสริมสร้างความแข็งแรงอันนี้เนี่ยสำคัญนะครับมันคือการป้องกันไม่ให้เราเกิดอาการปวดในอนาคตนะครับก็สำหรับหมอแล้วเนี่ยจะมีการออกกำลังกายก็คือใช้การว่ายน้ำนะครับอันนี้จะช่วยได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นยิมเล่นยิมเนี่ยในส่วนของการแพลงกิ้งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของคอร์บอดี้นะครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยที่ใช้ในการพยุงหลังส่วนตรงกลางแต่ว่ามันจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับในการที่จะฟอร์มกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันพร้อมที่จะแบบรับน้ำหนักของเราได้ครับอันนี้คนไข้ต้องแบบค่อยเพิ่มความหนักขึ้นนะครับส่วนเรื่องของคนสูงอายุอันนี้เราก็เหมือนกับเรื่องตอนก่อนๆที่เราได้คุยกันไปก็จะดูเรื่องของกระดูกหลังเสื่อมเรื่องของมวลกระดูกอะไรพวกนี้นะครับก็คือให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอผู้สูงอายุนี่ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องการลื่นล้มหรือว่าอะไรพวกนี้คือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเขาแล้วในเคสของผู้ป่วยครับคุณหมอจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเมื่อป่วยเป็นโรคปวดกระดูกสันหลังส่วนล่างครับหรือว่าจะเป็นการปวดไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆครับทั้งกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นครับคุณหมอก็อย่างแรกเลยครับก็คือว่าอยากให้คนไข้ทุกคนเนี่ยตั้งสติขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามพิจารณาว่าปัจจัยไหนที่หรือกิจกรรมอะไรที่เราทำซ้ำหรือว่าทำมากจนมันมีอาการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พักนะครับหลักการพักของหมอเนี่ยจะไม่เหมือนปกติก็คือจะให้นอนราบไปเลยนะครับนอนราบ 1-2 วันให้ลุกได้แค่มาเขาเรียกว่าเข้าห้องน้ำกับกินข้าวครับแล้วก็ระหว่างที่นอนเนี่ยครับหมอจะขอให้หมอนนะสัก2ใบเนี่ยวางหนุนใต้เข่านะครับมันจะเป็นการหย่อนกล้ามเนื้อหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะมียาให้นะครับอันนี้ก็คือจะช่วยลดบรรเทาอาการพวกอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้การปวดหลังส่วนล่างเนี่ยบรรเทาลงได้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือคนไข้เนี่ยก็ควรที่จะสังเกตอาการอื่นๆในร่างกายตัวเราเองด้วยว่ามีอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเช่นการขับถ่ายชาอ่อนแรงอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีอาการพวกที่อันตรายเหมือนที่หมอเคยบอกไว้ก็ควรจะมาโรงพยาบาลเลยนะครับครับสำหรับใครนะครับที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับการใช้กระดูกสันหลังหรือว่ากล้ามเนื้อหลังหรือว่ามีการทำท่าทางต่างๆที่ผิดปกตินะครับอย่างเช่นยกของเนี่ยก็ก้มลงไปเลยนะครับไม่ได้นั่งยองๆลงไปแล้วก็ค่อยๆยกนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆ8ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมากเลยในช่วงของวัยทำงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแนะนำให้มาตรวจมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีจะดีที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทุกๆท่านครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมณัฐวุฒิขันธพลผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณหมอกิติพัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอบจ.ภูเก็ตร่วมกับสสจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก RT-PCR Swab เฟส 2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาเมื่อวันที่11มิถุนายน2564ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธีการทำ RT-PCR Swab ตามโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อปลอดโรคและปลอดภัยณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดา
ตรวจกลุ่มเสี่ยงให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับผมพิวัตรศรีดอกบัวรองนายกอบจซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกในวัดอารีรอบนะครับท่านนายกอบจภูเก็ตท่านได้มีนโยบายนะครับที่ต้องการจัดศูนย์สวอปของประชาชนทั่วไปเพื่อต้องการให้มันเป็นโครงการตัดตอนการโรคระบาดนะครับซึ่งประชาชนแถวบริเวณของรัชดาเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีกลุ่มคนที่เปราะบางเลยมันหลายๆอย่างนะครับก็เราต้องการที่จะตรวจสวอปให้ถ้าพบหรือว่าอะไรเราจะรีบรับดำเนินการรักษาให้เป็นความเชื่อมั่นได้ว่าจังหวัดเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยนะครับเราต้องเร่งรัดในการที่ตรวจเชิงรุกด้วยครับทีนี้เรามีโครงการตัวนี้นะครับท่านนายกได้ประสานงานเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งกำลังวันนี้เราได้จัดที่โรงแรมเมอรินนะครับซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากมรินในสถานที่ห้องคุมแดนนะครับตอนนี้เราคงในได้ 9,000 โดสที่มาเนี่ยเราจะทำการลงทะเบียนแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้รับภาพครับมีทั้งแอสตราซินก้าแล้วก็มีทั้งซิโนแวคนะครับแล้วก็หลังจากหมด 9,000 โดสเนี่ยท่านนายกนิวัฒน์เนี่ยท่านก็จะประสานงานเพื่อจะส่งมาให้เพิ่มนะครับให้กับประชาชนที่ยังตกค้างแล้วก็ที่ยังไม่เข้าไม่ถึงนะครับเพื่อให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าภูเก็ตเราเนี่ยจะต้องเปิด1กรกฎาคมอยู่แล้วยังไงก็ต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ